เนื้อจระเข้ได้ปะได้ลองมึงไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมเบาหยอดนุ่มหนามุ่นข้นหนาหน่อยมื้อนี้มาแปลกๆขึ้นน้องการชมครับโอ้เอ้ามื้อนี้ผมเอาเมนูแปลกๆเนื้อจระเข้เนื้อจระเข้ว่าเดี๋ยวไม่เชฟยังรังสรรค์เมนูที่บ่เคยมีในช่องเราเลยครับผมจะเห็นเราเฮ็ดไก่เฮ็ดปลาเฮ็ดกินซิ่นจุซิ่นจุหยังแต่มื้อนี้เนื้อจระเข้พี่น้องตอนนี้ผมกําลังก็ไปฮอดถ้ําแล้วล่ะครับตอนนี้มาครับนั่งก่อนไปเบิ่งครับเก็บเพียงเก็บเพียงนี่เด้อเบิ่งๆๆบ่ได้หยังมาฝากเด้อหยังเนาะบาดนี้เนื้อจระเข้บาดนี้เอาเป็นโตนบ่มีบ่มีมาบาดเนาะมันบ่มีมันมีแต่แบบจังซี่เนื้อจระเข้แค่แข็งกูนะเอ้าลองรังสรรค์เบิ่งเจ้าเฮ็ดจังได๋นี่ข้อยบ่เคยเฮ็ดเนื้อจระเข้ได้บ่ได้ลองเบิ่งไปเบิ่งกันเลยครับครับมาเป็นเดเมนูมากับจัดครับเป็นว่าจักย่างย่างพริกไทยดำพริกไทยดำบ่ซั่นมาหันมาเบิ่งข้อยแม่นแหน่เห็นว่าก็ได้พี่นี่แซ่บบ่แซ่บหันมาพี่ฟังอันบ่เบิ่งไผแซ่บบ่แซ่บเป็นกับคนดังไผครับเป็นคนดังไผเพิ่นไล่ขาข้อผมมาดังไผผมเฮ็ดบ่เป็นพุ่นเชิญเพิ่นเบิ่งเพิ่นต่อครับเพิ่นเฮ็ดไอ้เจ้าของซ่องท้วงแล้วชึบนี่มันแข็งเนาะเนื้อมันได้มาแข็งแซ่บหน่อยก่อนเนาะนั่นแหละนะครับตัดเลยครับเตรียมเครื่องครับเดี๋ยวลืมใบกูดเดี๋ยวเพิ่งไปอันนี้จอมบุญใบจังหน่อยเฮ็ดบ่เป็นดอกอันนี้เค้าเอิ้นอีหยังนี่น้ําดําเนี่ยพริกไทยดําครับนี่บ่พริกไทยดําแม่นแล้วอันนี้ดิพริกไทยเขียวมันเผ็ดบ่พริกไทยอ่อนมันเผ็ดบ่บ่ตังซิมนี่ตัวก่อยบ่เนี่ยบ่ตัวคือบักเมานี่พริกไทยไหนจะว่าบ่เผ็ดว่าพริกของนี่เผ็ดพี่น้องระวังบ่ให้ผู้ใดตัวใดหอมบ่อื้อบ่เผ็ดพี่น้องครับหอมมารอผัดมารอผัดบัดผู้ซอยหรือผู้บุญไหว้บ่ฮู้ครับผู้ซอยกําลังอั่นอยู่ผู้ซอยคนใหม่พวกเก่ายอดมาเล่นน้ําครับผมมื้อนี้ได้เห็นกันแต่น้อยๆครับจนซุมื้อเพิ่นเจ้าเป็นนายเหรอแต่กี้เพิ่นไปบ้านผมยังเป็นน้อยต้นน้ําอ่ะไอ้ปลาหําต้นน้ําอยู่โอ้ยคํานี้ต้องเจ็ดเรือได้เนาะมันแนวก็ได้นี่เดี๋ยวมันพูดไรเลยมันจอบบุญไหว้แต่บุญจักเกินเฮ็ดยังโมเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เนื้อที่ผมให้เพิ่นมาเมื่อนี้นะครับเนาะก็จะเป็นส่วนเนื้อสันจระเข้พี่น้องเนื้อสันจระเข้หนึ่งกิโลเนื้อสันแล้วก็เป็นเนื้อจระเข้ติดดุกเป็นดุกอ่อนพี่น้องอันนี้เพิ่นว่าเลยพี่ผมว่าจีเพิ่นว่าเพิ่นสีย่างพริกไทยดำย่างเดียวเพิ่นว่าอยากผัดน้ำก็เลยเอาพวกเนื้อนี่ผัดลองผัดเบิ่งลองผัดเบิ่งนี่เป็นยังไงแหน่ๆเคยผัดแต่แหน่เคยผัดแต่แหน่เบิ่งมาครับมื้อนี้ผัดเผ็ดจระเข้นะครับได้เป็นชิ้นส่วนมานะครับไอ้อีหยังก็เนื้อมันนะครับเนี่ยเนื้อสันเนื้อสันจระเข้ครับแล้วก็เป็นพวกเนื้อนิดดุก่อนครับมาเอามาผัดเผ็ดครับสิมาย่างพริกไทยดําก็ผัดเผ็ดให้เบิ่งครับพี่น้องต้องทดสอบท่านนี่เคยจะเคยได้นี่จระเข้ครั้งแรกครับมันไปได้มาแต่น้องมันซนเลยได้พุ่นนี่ปล่อยไว้จังไงพอดีเป็นชีดเบ็ดได้ครับพอดีเป็นชีดเบ็ดได้ชีดเบ็ดได้อยู่ซนบ่ทันอยู่ฝ่ายบ้านผมอยู่ฝ่ายซนบ่ทันบ้านผมเห็นเพิ่นมาผู้ใดหามองระวังเด้อใส่มองเพื่อพ่อบ่นปลายใหญ่ได้เขียเด้อนั่นเห็นเพิ่นมาเห็นเพิ่นลงคลิปเห็นแต่ลงเป็นเนื้อเป็นชิ้นครับหาแนวแปลกๆไว้เพิ่นเฮ็ดก่อนนะลองเบิ่งกันนะสิลองเบิ่งกันนะลองไปคือกันนี่ก็บ่ได้เคยลองกันน่ะลองเบิ่งบัดนาทีบ่ผิดหวังเนาะครับพี่น้องผู้ใดที่ติดตามเจ็บเอียงอยู่เนาะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับฝากผลงานผมนําแน่ครับช่องคั่วเก่ายอดช่องน้องครับไอ้คั่วเก่ายอดครับเป็นช่องน้อยๆครับเป็นช่องน้อยๆก็ผมสิเน้นทางหาครับบ่ค่อยเน้นทางเฮ็ดครับเน้นทางหาคนบ้านเดียวกันครับกุดชุมยะโสธรเนาะครับสิถามว่าอยู่บ้านไหนยะโสเด้อครับคนยะโสคนยะโสยะโสธรบ่โสเลยเด้อครับ
มาครับบ้านนี้นะครับก็สิตําเครื่องเนาะครับทีนี้กระเทียมกระเทียมพริกแห้งครับพริกแห้งเอาลงไปพริกสดจังหน่อยพริกสดอีกจังหน่อยมันชาเนาะมันต่างกันยังไงระหว่างพริกแห้งกับพริกสดต่างกันยังระหว่างพริกแห้งกับพริกสดพริกแห้งได้ตากแดดอันนี้มันอยู่ในห่มจะรสชาติเกลื่อนนี่ครับมาผู้ใส่มันนี่ตําเอาให้ก้อยบ่ตําเออเอาดันเอาครับไปคือบ่น้องคือเหลียกบ่เข็มเหลียกตําบ่แม่นตะเหลียกครับเว้ยตั้งแก่ตําบักย่างครับยังบ่แหลกอยู่บักเพชรแหมมันกระเด็นนี้ฝีมืออาหารไทยตําว่าเป็นหยังที่บ่แหลกเห็นมาที่แรกว่าสิแล่นน่ะพี่น้องห่วยเฮ็ดหยังผิดเนาะบัดนั้นของสิแล่นน่ะคือมีทหารมาฮอดเงินบ่ติเออทหารนํามาฮอดอันป้าพี่บัดนี่ของสิแล่นน่ะเลยว่าห่วยบ้านเดียวกันซะนี่ท่านครับครับว่าตําเนี่ยประมาณนี้พี่น้องเนี่ยครับเฮามาเริ่มกันเลยเนาะครับพร้อมเนาะเครื่องปรุงเฮาบัดนี้เออพร้อมเรียบร้อยครับเป็นอะไรแกะเจ้าแกะเป็นเนาะมันสีฟ้าครับใส่น้ํามันครับมาผู้ซอยผู้ซอยก็สิได้เบิ่งตัวเดี๋ยวจังได้เอ๊ะมันร้องฮ้อนกระทะเบิ่งสิคือบ่เด้อเฮาค่อยจังสิแต่เก่าเออฮ้อนโอ้คือบ่คือเนาะจังคือคือนั่นล่ะเห็นนักกินบ่เปลี่ยนพี่น้องเห็นมื้อนี้ต้องมาเรียนรู้ผมตอนนั้นหาพี่น้องผมบ่ทันเฮ็ดนี่ไปก่อนนี่เป็นเครื่องอะไรเฮานี่เครื่องต้องผัดเฮ็ดบ่แม่นเอาไปใส่ที่หลังมันบ่แม่นใส่ที่หลังอ๋อก็เลยบ่งตําต้องขัวพริกกับพริกแกงก่อนอันกันแรกใส่พริกแกงเนาะครับผัดเผ็ดผัดพริกแกงครับเนื้อจระเข้ครั้งแรกเอาเคยเอาลงต่องนี่ครับมาบัดมาเบิ่งกระทะครับเนื้อแข็งครับรสชาติเป็นจะถึงใจกันเนาะใส่กระเพาะนี่ต้องเด็ดพอแม่นบ่เนี่ยน้ำใส่หน่อยน้ำบ่เย็นนะจังหวะเลยนี่เดี๋ยวพี่ซอยเอาน้ำมาเติมครับหยอดน้ำครับนี่พี่ซอยครับเอาขวดคล้ายๆเนื้อไก่เนาะครับบางคนก็สิว่าผมเหมือเห็นเพื่อนนะครับอ่ะหยอดนิดนึงนิดนึงหลายเติบเอาหลายเติบก็ได้นิดนึงหลายเติบเครื่องนึงเออเออก็เอานิดนึงครับเข้าขวดไว้ก่อนเอาพอดีเอาน้ำมาใส่กระเป๋ากระเป๋าเลยตากล้องจำแล้วพี่น้องเข้าเด็ดให้ปุ๋ยเลยก่อนเลยครับขวดก่อนครับมันนี่เป็นคล้ายๆเนื้อไก่นะครับที่สุดมากเพราะว่าเขาบริลวกมาก่อนผัดสดครับอันนี้คือวิธีการเด็ดใบกระเพราที่ถูกต้องด้วยพี่น้องเพิ่นหยุ่มเราไม่เด็ดนะหยุ่มเราหูดเอาหูดเอาเลยเราไม่เด็ดหรอกสิแต่เราหูดเอาคือไก่เนาะหวานสุกก่อนต้องค่อยปรุงแจกได้แบบเป็นโตแล้วพี่น้องผมหาซื้อไว้ยะโสธรบ่มีป้ามแข่นะพี่น้องครับมันบ่มีเนาะบ้านเฮาบ่มีได้เป็นนึงก็มีอยู่งามอยู่ครับบ้านเฮาอีมันย่างพริกไทยดําครับนี่ก็สิขาวๆนะครับมื้อใดไปอุบลผมนี่ซื้อมาฝากเบิดโตอยู่เอามาเป็นโตเดี๋ยวมานอนไว้หน้าบ้านแล้วหนีกันน้องมาเล่นน้ำบ่เห็นกันโดนนะครับเกือบ10ปีเนาะคนจนว่าสิหรอกจนว่าเป็นเจ้าเป็นนายเหรอตั้งแต่บ่นออกโรงเรียนเออยังบ่พอกันไปเห็นกันในโซเชียลคือหน้าคุ้นๆแท้ที่คือหน้าคุ้นๆแท้
ซื้อก็ซื้อปอที่ไปตั้งเก็บอย่างผู้ใดนั่นบ้านผมบ่ที่ผู้ใดเป็นผู้ฝ้าว่าเด้อก็บ่ว่าคุ้นหน้าอยู่ว่าก็บ่คุ้นชื่อนะความหมายสิซื้อเสียบหยังสิครับเฮามาเริ่มปรุงได้บัดมาเริ่มปรุงใส่พี่น้องมาเบิ่งนี่ปดออกของชูรสครับของหมักมีละไส้หลายเสียบหลายเก็บไส้หลายเสียบหลายเลยตัดน้ำตาลนิดนึงเนาะครับเพื่อบ่ให้มันเค็มโดดติดตามด้วยซอสหอยนางรมเฮาครับนี่น้ำมันหอยแหละครับคนอื่นก็แต่เบิ่งเคเพิ่นปรุงผมละอ่อนก้านมันใส่ละใบมันทิ่มละใบกระเพาะผมเนี่ยซีอิ๊วขาวครับเห็นหอมเพิ่มความนุ่มด้วยนี่ก็ซอสปลาเขียวครับเกลือก็ใส่ในเกลือเกลือก็ใส่แบบในเกลือที่วิธีการใส่เกลือป่ะโรยเนี่ยเดี๋ยวเกลือพอใส่ไปแต่ย่างเดี๋ยวโรยเดี๋ยวโรยโรยน้ำตาลเนี่ยโรยน้ำตาลเนี่ยใส่น้ำไหลเพื่อว่ามันคล้ายๆไก่นะครับมันอาจจะทุกอย่างพอห้องบริลวกมาก่อนอันนี้กระหูดตัวละมุนเบิดละใบกระเพาะพริกไทยสดครับกระชายพริกซอยครับพริกสดใบมะกรูดครับไปครับเดี๋ยวทะเลาะแห้งเดี๋ยวให้เพิ่นผู้ซอยเพิ่นเตะให้น้องเพิ่นใส่ใบกระเพราครับเพิ่นร้อยใบกระเพราเริ่มแต่ละรสให้ถือกันเออใส่เลยนี่เรียนมาชิมเลยก็ได้โอ้โหเกินเอาเข้มแข็งแบบทหารเลยไปธรรมดาธรรมดานี่ละไปบั่นเขาเนี่ยไปแห้งเฮ็ดเอียงสิมันแตกแหลกแนวมูอยู่บางคนก็สิว่าใส่คือใส่น้ำไหลสิเพราะว่าอยากให้มันสุกครับมันอาจจะสุกยากเนาะโอ้ยปวดออกอะไรพี่น้องเลยจะเป็นในหนูเป็นกบนี่จะพัดแห้งไปเลยครับแต่ว่าเนื้อจระเข้น้องยันมันไม่สุกบางท่านเคยลองผัดได้เชื่อนี่เชื่อแหลกได้พี่น้องน้องคนว่าเปิดเชื่อแหลกให้เบิ่งเกิดประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่เดี๋ยวขอแห้งจิ้มไรจะเอาไปกับเขาโอ้ยหอมเลยพี่น้องไงมันเป็นผู้ใส่ตากล้องจะตากล้องแต่ละคนเนี่ยแบบตานิดหน่อยยังจะได้จามครับตอนนี้เออกินแห้งนะครับกินสมุนไพรการเฮ็ดของพวกมันยังต้องถึงเครื่องแม่นบ่เก็บแม่นครับดับเข้าอ๋อแล้วบ่ตันเครื่องบ่ถึงนี่ก็คือแล้วเลยแม่นครับถ้าเป็นในวงเหล่ากับแก้มนี่เฮาเอาเราใช้ก็ได้ง่ายแต่ว่าเขาเห็ดไอสาธารณะเนาะแมนเพื่อเด็กหน่อยเพิ่นเห็ดกินแล้วเสียงมันก็บ่มันบ่แนวดีนะมันจะติดแมนครับมันติดเหลืองแมนกับบ่แนะนําคันเอาเราใช้ก็ได้เป็นในวงกับแก้มเนาะครับแต่ว่าแนวผมอยากแนะนําจังหน่อยคันมีอันโอ้ยขี้ใส่แห้งดีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยขี้ใส่หยังก็แซ่บพี่น้องแมนเด้อตอนนี้ถือกฎหมายแล้วพี่น้องอ่ะบั่นใส่เลยเอาเลยบ่ใส่กับเขานี่ครับซอยมันนี่ไปใส่แบบโหดแบบทหารรวดเอ้าจัดไปพี่น้องนี่ครับฝากครัวเก่ายอดน้ําเนี่ยเด้อครับพี่น้องช่องน้องซ้ายผมนี่แหละครับบ่ได้พ่อครับพี่น้องเป็นช่องน้อยๆที่มือเพิ่นได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นทหารเป็นจ่าเหรอฝากติดตามผลงานนะพี่น้องครับแผนกหาครับเพิ่นเฮ็ดหาอยู่หากินใส่บังเอียนบังหยังใส่บังลํายอดนะครับในช่องเพิ่นวิธีการหาผมเฮ็ดอย่างเดียวนะเขาเก็บเลยผู้นึงหาผู้นึงเฮ็ดครับน้องปัญหาของปลาของหยังเกียงสารพื้นบ้านครับหิงแห้งจักหน่อยพี่น้องเอ้าคนนี้เป็นผู้ถือไปครับผู้ซอยกับซอยดีครับซอยถือจานหากินลูกเดียวครับซอยถือจานหากินลูกเดียวครับเรียบร้อยนะครับบ้านสวยเนื้อจระเข้ผัดครั้งแรกครับบ่เคยผัดอยู่ใส่มาก่อนนี่ครับบ่เคยเฮ็ดน้องเพิ่นมาลองครับแม่นได้มาหาแต่แนวแปลกๆมาให้เพิ่นเฮ็ดได้ของปลาแปลกๆครับนะบ่เคยเฮ็ดเคยเฮ็ดแต่เนื้อแท้ซั่นจระเข้มาเบิ่งกันนะซั่นเอ้าจัดไปครับผมสวยจ้อยครับพี่น้องเรียบร้อยครับบัดนี้ครับครับเอาลาดป่ะเอาลาดเป็นลาดให้เอาลาดเพิ่นไปกินต่อไปตัดมั้ยครับกดอ่ะกุ้นดิกดกันหันมาเห็นได้หัวนะได้นะถ้าเฮานี่บ้านได้ครับใช้ความเอ้อง่ายขึ้นปฏิบัติได้ครับเอาใจก่อนอ่ะครับบานิกา
ผัดเผ็ดจระเข้ก็เรียบร้อยนะครับบัดนี้ก็ฝากช่องน้องซ้ายเพิ่นเด้อครับครัว9ยอดครับเดี๋ยวผมสิขึ้นให้ในช่องแล้วก็หยังอีหยังลาบ่ก็บ่มีหยังแล้วผมหิวแล้วเดี๋ยวเบิ่งสิไปกินแล้วครับบัดนี้ก็ฝากสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมีต่อคลิปหน้าเป็นจระเข้ผัดพริกไทยดำ EP ต่อไปครับอย่าลืมผู้ใดกันมาคลิปแบบนี้เนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับไอ้เชฟเปิ้นครับผมทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับทุกครับ